TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะและแน่นอนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะโยพาผู้ชมมาที่กระบี่ค่ะเพื่อที่จะมาดูนะคะการแนะนำนะคะฮอร์ซินอันดามันนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะโยจะได้นะคะสัมภาษณ์นะท่านนายกเทศมนตรีนะคะมาพูดถึงนะคะเรื่องราวว่าเป็นยังไงแต่ต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ Bring back that sunny dayกับท่านนายกนะคะท่านกรีกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะเรียกแต่ท่านนายกนายกค่ะก็เลยว่าจำชื่อสักไม่ได้เลยค่ะท่านนายกคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้พูดถึงนะเรื่องราวความเป็นไปในการสร้างหอศิลป์แห่งนี้ค่ะคือแนวคิดเนี่ยนะครับกระบี่เองเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งใครคิดถึงธรรมชาติมาที่นี่แต่ว่าอีกด้านมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมันมีวัฒนธรรมมันมีศิลปะที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนี่ยนะครับเรียกว่าถ้ำเพิงผาถ้ำต่างๆเนี่ยจะมีภาพศิลปะภาพวาดของคนโบราณเนี่ยนะครับแล้วประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาในต่อเนื่องกันมาตั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุค 2,000 กว่าปีที่แล้วยุครูปัตโบราณเนี่ยนะครับมาถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งด้านของการท่องเที่ยวทั้งด้านของทั้งด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราอยากจะเป็นประเทศอารยะด้วยนะเราอยากจะก้าวเข้าสู่ความเป็นคนที่บอกว่าเขามีการพัฒนาแล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นอีกด้านหนึ่งของเมืองเนี่ยที่สำคัญเพราะในเมืองเองมันไม่มีธรรมชาติเรามีแค่ของขนาดน้ำมีแค่ป่าชายเลนมีแม่น้ำที่สั้นที่สุดของโลกนะครับ5กิโลเมตรมันทำยังไงให้คนมาที่นี่เราก็ต้องขายศิลปะไว้ทำนะครับเพราะว่าที่มาของหอศิลป์วัดหอศิลป์อัตมันที่นี่ครับเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะที่คุยกับท่านอาจารย์กมลบอกว่าท่านนายกได้คุยกับท่านอาจารย์กมลและท่านอาจารย์ถวันถูกไหมคะในเรื่องของการที่จะสร้างหอศิลป์แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเจอท่านได้ยังไงคือเดิมทีเนี่ยทางคุณชวนภูเก้าล้วนเนี่ยนะครับท่านเป็นอดีตนายกเทศมนตรีท่านชอบเรื่องศิลปะนะครับท่านก็มีการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยนะครับเมื่อ6ปี5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหอศิลป์เล็กๆนะฮะวันนั้นเนี่ยท่านอาจารย์กมลก็มาที่นี่ก็ได้มาสร้างชิ้นงานไว้ก็คือทานน้ำใจตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิในเวลานั้นเนี่ยผมก็ได้เจอกับท่านอาจารย์ถวันดัชนีด้วยซึ่งมาในคราวเดียวกันบอกว่าที่นี่เขามีหอศิลป์เป็นจังหวัดเล็กๆทำไมต้องมีหอศิลป์ด้วยเขาบอกผมไม่ได้สร้างใหม่ที่นึงนะครับบอกแม้มีแล้วยังสร้างใหม่อีกเหรอที่เชียงรายนะครับบอกว่า20ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการสร้างมีการเคลื่อนไหวเลยยกเว้นของที่เป็นเองแต่ที่นี่เป็นภาพรวมเพราะนั้นในส่วนของผมนั้นก็คิดว่าในส่วนของหอศิลป์อันมันตรงนี้เมื่อเราบอกแนวความคิดเมื่อเราบอกว่าตรงนี้ต้องการครับท่านศิลปินหลายท่านในพ้องยิ่งท่านอาจารย์กมลท่านอาจารย์ชลีท่านอาจารย์ประหยัดคงดำแล้วก็ท่านเดชาวรชุนเนี่ยนะครับท่านอนุทิวัฒน์จันทพลินนะครับก็รวมไปถึงทางด้านของหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจเพราะนั้นบอกว่าต้องมาสร้างนะงานศิลปะที่นี่ให้ได้ถ้าอาจารย์ถวันบอกว่ากระบี่เชียงรายนี่เป็นญาติกันนะครับเป็นญาติสนิทกันเลยเขาบอกว่าญาติสนิทได้ยังไงท่านบอกว่าตอนสมัยที่ปู่ของท่านเนี่ยนะครับยังไม่มีนามสกุลเนี่ยนะฮะก็ไปที่อำเภอไปขอนามสกุลพอไปเจอปลัดอุโสเนี่ยไปกับเพื่อนสองคนถามว่าทำอาชีพอะไรนั้นปู่ก็บอกว่าดักชนีขายถ้างั้นนามสกุลดักชนีและอีกคนล่ะทำอะไรบอกอ๋อผมลักชนีนะไปขายถ้างั้นนามสกุลลักชนีเพราะดักชนีนั้นเนี่ยเขียนนานเข้ากอไก่ก็ตกไปเป็นดักชนีเพราะชนีกับกระบี่กระบี่ก็คือลิงนะครับเพราะฉะนั้นลิงกับชนีเนี่ยเป็นญาติสนิทกันบอกลงว่าจะมาสร้างหน้างานศิลปะให้ที่นี่วันที่ไปที่มาตรงนี้เราก็ของบจากกลุ่มจังหวัดเขาก็ให้มานะครับทั้ง2โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอนามันซึ่งตรงนี้มันก็มีทั้งทางด้านของพิพิธภัณฑ์ลูกปัด
นะครับเล่าเรื่องลูกปัดศูนย์เรียนรู้แล้วก็โรงงานลูกปัดแล้วพอถัดมาก็บอกว่าอยากจะขอหอศิลป์และมันก็ได้หอศิลป์และมันมารวมสองโครงการนี้100ล้านพอดีเลยนะครับก็ได้มีการก่อสร้างเสร็จแล้วก็มาจัดทำเวิร์กช็อปกัน2ครั้ง2คราวปี2556ครั้งนึง2557ครั้งนึงก็ได้รูปมาเนี่ยนะครับเยอะแยะหมดเลยเพราะว่าการสร้างในตัวของอาคารนั้นเนี่ยไม่ยากมีเงินสร้างได้แต่เอาไปที่เนื้อในเนี่ยนะครับที่มีงานของศิลปินทั้งหลายที่มาไว้เนี่ยมันยากกว่านะครับเพราะนี้ทางศิลปินนั้นเขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจงั้นทุกคนมากันนะอาจารย์กมลเป็นไม่เหล็กทีเดียวครับในการดึงทุกคนมามาจากทั่วโลกเลยมาทั้งสหรัฐอเมริกามาทั้งยุโรปนะครับมาทั้งเอเชียนะครับต่อไปก็อาจจะมีทั้งด้านของแอฟริกาใต้อเมริกาใต้แล้วจะมาร่วมกับเรารวมความแล้วที่นี่ก็จะเป็นบ้านของศิลปะครับท่านคะที่นี่มีอาคารทั้งหมดรู้สึกจะเป็นทั้งหมด3ชั้นถูกไหมคะเมื่อสักครู่เดินขึ้นมานี่ก็จะเห็นงานของน้องๆเด็กๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วพอขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นงานของศิลปินละถูกไหมคะที่เคยมาทำเวิร์กช็อปที่นี่ใช่ไหมคะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นงานรวมของศิลปินแห่งชาติศิลปินนานาชาติด้วยแล้วก็ศิลปินนานาชาติตรงนี้เนี่ยมันมีแนวความคิดอย่างนี้ครับเราเห็นบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับแล้วก็ของคนไทยเราก็มีอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์มนต์ท่านอาจารย์อีกหลายท่านแล้วก็อยากให้เด็กเนี่ยนะครับได้เดินตามแนวทางตรงนี้บ้างก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราสร้างหอศิลป์เนี่ยสร้างตรง3ชั้นชั้นล่างก็เป็นของเด็กชั้นที่2ก็เป็นศิลปินร่วมสมัยชั้นที่3ก็เป็นศิลปินนานาชาติศิลปินแห่งชาตินะครับแนวความคิดตรงนี้ก็คือว่าให้เด็กนั้นมาเห็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างงานพอสร้างงานแล้วมีการประกวดได้รับรางวัลก็ไว้ชั้นล่างแต่ถ้าหนูๆอยากจะก้าวขึ้นมาสู่ความสูงนะท่านที่2ก็หมายความต้องพัฒนาฝีมือขึ้นมาก็สามารถจะปรับยกระดับขึ้นมาอยู่ที่2ได้แต่นานวันเข้าอยู่2แล้วอยากจะเป็นอยู่ชั้นที่3นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินนานาชาติก็พัฒนาและขึ้นมาที่นี่หมายความว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดนะสร้างแรงจูงใจให้บรรดาเด็กและเยาวชนทั้งด้านของอนามันของเรานะครับเข้ามาสู่ศิลปะเพราะว่าการที่เข้าถึงศิลปะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งสำคัญก็จะสร้างเด็กนั้นให้มีชีวิตจิตใจที่ดีงามนะครับมีสมาธิแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่างานศิลปะตรงนี้เมื่อเขามีการวาดรูปมีการสร้างงานศิลปะนอกจากมีสมาธิแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความผูกพันวาดต้นไม้วาดภูเขาวาดทะเลต่างๆเป็นต้นเขามีความผูกพันเพราะฉะนั้นผูกพันตรงนี้สอนว่าคำว่าของเราอยากจะเป็นเมืองคุณภาพใน1ใน6ของนั้นเมืองคุณภาพนั้นก็คือเมืองที่ดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเขาจะสอนเขายังไงให้ดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ต้องวาดรูปเพราะว่ารูปมีความผูกพันต้นไม้ภูเขาทะเลอะไรต่างๆอย่าทำลายของหนูนะถ้ากับว่าเราปลูกฝังโดยเขาไม่รู้ตัวต่อไปเด็กๆเหล่านี้ครับเยาวชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสเข้ามาที่นี่เราจะสอนงานศิลปะให้ก็จะเป็นการสร้างเด็กของเรานั้นให้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็จะได้ทำให้เด็กของเรานั้นมีจิตใจนะครับในการที่อนุรักษ์นะแล้วก็เป็นคนดีของเมืองกระบี่ต่อไปด้วยขอบคุณนะคะท่านนายกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโยจะขออนุญาตให้เดินชมให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่มีโอกาสนะคะได้สัมภาษณ์ศิลปินชาวต่างชาติบ้างนะคะแต่ไงคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย